กับพี่ไนท์เที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายจีสไตล์ประจำวันที่18ตุลาคม2567โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยนะครับเรามาดูข่าววันไทยในช่วงของเที่ยงคืนวันนี้กันนะครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าตกใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงของเที่ยงคืนวันนี้อะไรยังไงมาอีกหนึ่งนะแข้งต่างชาติน่าสนใจทีมชาติไทยชุดอายุ20ปีจะเรียกเสริมทัพในครั้งนี้ไหมเมื่องานนี้ทีมชาติไทยชุดอายุ20ปีคิดจะเสริมทัพนะฮะในการดึงคิงสตันซิมไบนะรับวัย17ปีจากนอริชซิตี้ชุดยู18ปีมาร่วมฝึกซ้อมกับทีมซึ่งฤดูกาลนี้ลงเล่นให้กับต้นสังกัดไปแล้วมากถึง16นัดแล้วซึ่งคิงสตันเจ้าตัวมี3สัญชาติคือไทยอังกฤษแล้วก็ซิมบับเวและล่าสุดเจ้าตัวก็มีคิวมาร่วมซ้อมกับช้างศึกชุดอายุ20ปีในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับโอ้โหเป็นแต่ว่างานนี้ถ้าไม่ติดรอบนี้ก็อาจจะติดรอบหน้าก็เป็นได้นะฮะน่าสนใจไม่ใช่น้อยนักเตะลูกครึ่งในครั้งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์ทีมชาติไทยกันด้วยครับงานนี้ลูกครึ่งมากันเพียบเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารัตยังไงนะด่วนเลยนะทีมชาติไทยเตรียมหาทีมใหม่หลังจากพลาดดวลกับเจเมนในครั้งนี้โดยงานนี้ทางด้านของทีมชาติเยเมนท็อปอันดับที่155ของโลกได้แจ้งถอนตัวออกจากการแข่งขันกระชับมิตรกับทางด้านของฝั่งทีมชาติไทยในศึกฟีฟ่าเดย์ช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้อย่างเป็นทางการแล้วซึ่งสมาคมฟุตบอลเยเมนก็ได้เปิดเผยสาเหตุที่ถอนตัวในครั้งนี้เนื่องจากว่าสถานการณ์เตรียมความพร้อมของทีมขณะนี้สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยกำลังเร่งหาคู่แข่งรายใหม่เพื่อจะเข้ามาเป็นทีมที่2ของการแข่งขันฟีฟ่าเดย์ดังกล่าวในครั้งนี้ทางนี้มาสด้าเอชอีเตรียมที่จะนำทัพชบาแก้วทีมชาติไทยลงแข่งขันตามช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดย์ช่วงเดือนพฤศจิกายน2แมตช์ระหว่างวันที่13ถึง21พฤศจิกายนที่จะถึงนี้โดยเป็นแฟนช้างศึกจะให้ทีมชาติไทยเจอกับใครและเป็นทีมที่2ของการแข่งขันในครั้งนี้ไหมโดยการแข่งขันในครั้งนี้เอชอีมีการภารกิจสำคัญในการนำทัพช้างศึกเก็บคะแนนฟีฟ่าแรงกิ้งโลกเพื่อจะลุ้นขึ้นท็อปอันดับที่90ของโลกครั้งแรกในรอบหลายปีในครั้งนี้เป็นแต่ว่างานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์ทีมชาติไทยนะฮะรอดูกันต่อไปว่าฟีฟ่าเดย์ช่วงเดือนพฤศจิกายนนั้นจะได้ใครมาเตะนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารัตยังไงสโมสรหญิงญี่ปุ่นสุดโหดโกยแต้มยืนหนึ่งเอเชียฟุตบอลหญิงไทยรั้งอันดับที่10นะโดยการนี้ทางด้านของสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC ได้ทำการประกาศการจัดอันดับแรงกิ้งของสโมสรฟุตบอลหญิงในทวีปเอเชียหลังการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์สโมสรเอเชียหรือว่า AFC Women Champions League 2024รอบแบ่งกลุ่มจบไปก่อนหน้านี้ได้8ทีมผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปเป็นที่เรียบร้อยโดยการยืนทางด้านของฝั่งผลการจัดอันดับคะแนนที่ออกมาถือว่าน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยครับเพราะญี่ปุ่นสามารถเก็บคะแนนสะสมได้ในรอบนี้เป็นอันดับที่1จากผลงานของสโมสรอุระวะเบรสที่ด้านหน้ายิงคู่แข่งกันยับเยินจนผ่านเข้าสู่รอบตั้งแต่ยังแข่งขันไม่จบทำให้กวาดคะแนนมาถึง100แต้มแบ่งออกเป็นค่าคะแนนสโมสร70แล้วก็ค่าคะแนนสะสมทีมชาติ30โดยดับแรงกิ้งสโมสรฟุตบอลหญิงในทวีปเอเชียก็จะมีดังต่อไปนี้ญี่ปุ่นนะครับ100คะแนนออสเตรเลีย 98.2 คะแนนเกาหลีใต้ 85.6 คะแนนเวียดนาม 76.9 คะแนน UAE 69.5 คะแนนอิหร่าน 65.57 คะแนนจีน 62.41 คะแนนไต้หวัน 58.48 คะแนนฟิลิปปินส์ 52.83 คะแนนไทย 46.43 คะแนนสำหรับการจัดอันดับแรงกิ้งสโมสรฟุตบอลหญิงในทวีปเอเชียครั้งนี้เป็นการจัดอันดับในช่วงครึ่งทางซึ่งก็จะมีการจัดอันดับกันอีกครั้งหลังจบเกมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียรายการ AFC Women Champions League 2024โดยค่าสัมประสิทธิ์ในการจัดอันดับจะมีผลต่อการจัดวางรอบการแข่งขันของแต่ละชาติในรายการทวีปเอเชียสำหรับทางด้านของสโมสรในครั้งนี้เป็นแต่ว่างานนี้เนี่ยผมก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาล่ะยังไงผลงานชิ้นโบแดงเลยนะสมาคมฟุตบอลอาชีพมาเลเซียส่งเจ้าของทีมเข้าคุกซะอย่างนั้นโดยการนี้ทางด้านของฝั่งสมาคมฟุตบอลมาเลเซียหรือว่า PFA มาเลเซียนะฮะไม่เคยจะสร้างปรากฏการณ์ครั้งไหนสำคัญเท่าครั้งนี้ในแวดวงฟุตบอลอาชีพแดนเสือเหลืองโดยการร่วมต่อสู้กับนักเตะพร้อมเจ้าหน้าที่ต่อ2ผู้บริหารสโมสรที่แสดงความเพิกเฉยต่อการจ่ายเงินเดือนโดยการต่อสู้ครั้งนี้ใช้เวลายาวนานมากถึง7ปีเลยทีเดียวโดยนักเตะจำนวน46คนและกระทั่งด้านของเจ้าหน้าที่ทีมจำนวน12คนของ2สโมสรอย่างกวนตัน FC และก็มาเซรายูเต็ดร่วมกับทางด้านของสมาคมฟุตบอลอาชีพมาเลเซียหรือว่า PFA มาเลเซีย
ฟ้องร้องเพื่อจะเรียกร้องเงินเดือนนะฮะค้างจ่ายของทั้งหมดโดยการเข้าสู่กระบวนการด้านการกฎหมายจนสุดท้ายมีคำสั่งศาลให้จำคุกเจ้าของสโมสรซึ่งการจับกุมนะฮะดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วและศาลสูงกัวลาลัมเปอร์เองนั้นยังได้ตัดสินด้วยว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยควรถูกจำคุกเป็นเวลา1สัปดาห์ในความผิดฐานกระทำผิดซึ่งการดูหมิ่นคำสั่งศาลซึ่งนอกจากนี้ศาลยังให้เวลาประมาณ2สัปดาห์ในการชำระค่าจ้างที่ค้างชำระแต่เขายังคงนิ่งเงียบและก็จ่ายเงินเพียงแค่ 600,000 ริงกิตหรือประมาณ 4.62 ล้านบาทเมื่อกลางปี66นะฮะทำให้มีเงินค้างชำระอยู่ที่ 1.4 ล้านริงกิตหรือประมาณ 10.8 ล้านบาทถึงปัจจุบันนี้นี่เป็นครั้งที่2ที่อดีตเจ้าของทีมถูกจำคุกเนื่องจากว่าถูกจับกุมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วและก็ถือเป็นคดีแพ่งคดีแรกในหน้าประวัติศาสตร์ฟุตบอลมาเลเซียที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของเจ้าของสโมสรถูกจำคุกตามคำสั่งศาลที่เกิดขึ้นซึ่งทางด้านของคิดฮัมอิสมาอิลประธานนั่นจากเจ้าหน้าที่บริหารของ PFA มาเลเซียกล่าวเลยนะว่าคำสั่งจับกุมที่ออกโดยศาลถือเป็นครั้งแรกสำหรับคดีที่เกี่ยวข้องกับการค้างเงินค่าใช้จ่ายของสโมสรฟุตบอลมาเลเซียที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันครับว่าจะเป็นเช่นไรงานนี้ถือว่าเป็นคดีที่ไม่ได้ว่าจะเกิดขึ้นในครั้งนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อบ้านกันครับศิราวันหวังรุ่นน้องชบาแก้วจะเก็บประสบการณ์ในการบุกไปเยือนเม็กซิโกให้ได้มากที่สุดในครั้งนี้โดยกันนี้กองกลางสาวจากไทยจงบริเวลนะฮะทีมในลีกไต้หวันเผยก่อนจะช่วยชบาแก้วลุยศึกเฟรนดี้เอแมชในระหว่างวันที่21ถึง30ตุลาคมณประเทศเม็กซิโกซึ่งศิราวันอินตามีกองกลางฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเผยความพร้อมในการฝึกซ้อมณศูนย์พัฒนากีฬาภายในทางด้านของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีก่อนจะพบกับเวเนซุเอลาและก็เม็กซิโกซึ่งเป็นการเก็บคะแนนทำอันดับฟีฟ่าแรงกิ้งโดยศิราวันได้เปิดเผยบอกว่าการฝึกซ้อมที่ผ่านมาทุกคนอาจจะมีอาการล้าจากการแข่งขันกันอยู่บ้างแต่ก็พยายามที่จะปรับจูนเข้าหากันให้ได้เร็วที่สุดชุดนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยที่มีรุ่นน้องใหม่ๆหลายคนเข้ามาและก็มีรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์คอยแนะนำทำให้น้องๆที่มีประสบการณ์เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดในอนาคตในครั้งนี้ได้ส่วนตัวเคยเจอกับเม็กซิโกในรายการไซปรัสคัพเมื่อปี2019ซึ่งเกมนั้นเราแพ้ไป1-2ทีมของเขามีความแข็งแกร่งและผู้เล่นหลายคนก็มีความสามารถเฉพาะตัวที่ดีเรียกว่ารวมไปถึงความรวดเร็วในครั้งนี้กันอีกด้วยทีมของเรานั้นเล่นกันอย่างรัดกุมเพื่อจะให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุดและก็ใช้โอกาสในการจบสกอร์ให้ได้ดีที่สุดไม่ใช้โอกาสเปลี่ยนจุดเกินไป2เกมที่เราจะได้ไปอุ่นเครื่องทั้งเจอกับเวเนซุเอลาและก็เม็กซิโกอยากจะให้ทุกคนในทีมเล่นกันอย่างสนุกและก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดส่วนเรื่องของผลการแข่งขันหากเราช่วยกันเล่นและก็ทำผลงานออกมาได้อย่างเต็มที่ที่สุดแล้วเรื่องของสกอร์ก็ไม่สำคัญแล้วจะออกมาเท่าไหร่ก็ค่อยมาว่ากันศิราวันได้กล่าวทิ้งท้ายสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยมีต่อไปนี้ไทยพบเวเนซุเอลาวันที่13ตุลาคมเวลา17:00 นตามเวลาของประเทศไทยณไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์สเตเดียมเม็กซิโกพบไทยวันที่19ตุลาคมเวลา20:00 นตามเวลาของประเทศไทยณเนเมซิโอดิเอสสเตเดียมในครั้งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อบ้านกันครับอารันยังไงชนะทิพย์มุ่งมั่นพาบีจีปทุมบุกอัดกิเลนพยองนะโดยพร้อมลุยต่อไทยลีกในครั้งนี้แล้วเมื่อชนะทิพย์ตั้งเป้าพาทัพเดอะแรปปิดบุกเก็บชัยเหนือเมืองทองโดยเจ้าเจชนะทิพย์สงกรสินแนวรุกของบีจีปทุมเผยรู้สึกดีใจที่พาทีมชาติไทยคว้าแชมป์คิงส์ครับพร้อมยกกับบรรยากาศการเชียร์ฟุตบอลภาคใต้เป็นอะไรที่น่าประทับใจตั้งเป้าฟื้นฟูร่างกายก่อนที่จะพาทัพเดอะแรปปิดบุกไปเยือนเมืองทองศึกไทยลีก1ในฤดูกาล2024ช่วงสัปดาห์นี้ก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากครับที่เราสามารถคว้าแชมป์คิงคัพครั้งที่50ได้สำเร็จก็ขอบคุณทุกคนที่มีส่วนช่วยในการคว้าแชมป์ในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นสมาคมกีฬาฟุตบอลทีมงานสตาฟโค้ชรวมไปถึงนักฟุตบอลทุกคนและก็ที่สำคัญอยากจะขอบคุณแฟนบอลชาวจังหวัดสงขลาและก็ภาคใต้ที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับนักเตะทุกคนทั้งในช่วงของการฝึกซ้อมและก็เวลาแข่งขันซึ่งผมรู้สึกประทับใจกับบรรยากาศตรงนี้และหวังว่าหากว่ามีโอกาสก็อยากจะมาเล่นต่อหน้าแฟนบอลที่นี่อีกครั้งหนึ่งในครั้งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์ชนาธิปสงกรานต์สินกันด้วยครับอย่าโขมมากนะฮะเดี๋ยวจะมีศึก FIFA Day ช่วงพฤศจิกายนอีกและนี่ก็เป็นทาข่าวมิดไนท์เที่ยงคืนฟุตบอลไทย by Ichi Style ประจำวันที่18ตุลาคม2567โดยชายผู้บังคับครั่งฟุตบอลไทยครับ